วัสดีครับก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องที่มาดูร้านตัดผมพิเศษพิเศษร้านนึงปกติเราจะเหมือนพาไปดูร้านตัดผมแบบวินเทจวินเทจนะร้านสวยๆวันนี้ผมจะพาพี่ดูร้านตัดผมเด็กที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละร้านชื่ออะไรร้านชื่อร้านมิ้วอ๋อเคยได้ยินมาแต่ไม่เคยไปเลยวันนี้พาไปดูโอเคสุดยอดขอบคุณมากๆครับก็เป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโซครับวันนี้เราพามาที่ร้านมิวนะครับได้มาเจอกับคุณพีทค่ะสวัสดีครับชื่อพีทนะคะก็เป็นช่างตัดผมมาประมาณ2ปีกว่าอยู่ประจำที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์อยากจะรู้ว่าทำไมอยู่เราเริ่มต้นอาชีพนี้ได้ไงตอนแรกไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหมือนแบบเวลาว่างๆเนี่ยแม่ลูกอ่อนเนาะก็จะแบบไปนั่งเล่นร้านเพื่อนแล้วร้านเพื่อนอ่ะเป็นร้านเสริมสวยตัดผมชายหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ช่วยเพื่อนทำบ้างแล้วก็รู้สึกชอบขึ้นมาเราเริ่มต้นเรียนที่ไหนครับเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพเลยก็จบมาก็ยังไม่เป็นก็ไปหาประสบการณ์ก่อนตอนนั้นก็รู้สึกเหนื่อยค่ะแบบว่าได้ไปนั่งดูเฉยไม่ได้ฝึกเลยก็ยังตัดไม่ได้เลยไม่ได้ไปนั่งดูใช่ท้อไปตอนนั้นท้อท้อค่ะจะเลิกไหมไม่คิดจะเลิกท้อแต่ว่าไม่คิดจะเลิกเพราะว่าชอบนั่งดูถ้านั่งดูอย่างเดียวประมาณ3เดือนแล้วก็พอเริ่มเดินที่3ก็มีร้านบอกว่าให้เริ่มปรับเคยมีสายตาแบบเฮ้ยช่างใหม่ผู้หญิงเว้ยตัดผมให้เราจริงๆก็มีนะคะเป็นไงบ้างไล่ฟังหน่อยก็ไม่ได้รู้สึกก็เข้าใจลูกค้าค่ะก่อนหน้านั้นน่ะก็คือตอนที่อยู่ร้านที่เราเป็นช่างจบใหม่จะไม่มีใครอยากรับเด็กเลยแต่ด้วยความที่เราไม่เก่งเราแบบว่าเดี๋ยวหนูตัดให้หนูตัดให้ซึ่งแบบพอเด็กร้องหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เครียดแต่คนอื่นน่ะเขาจะเครียดก็แบบโอ๊ยน้องร้องแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่เราตัดได้หมายถึงว่าจะร้องจะแบบจะเดินรอบร้านหรืออะไรเราก็ทำได้หมดโดยที่ไม่เครียดสิ่งที่ช่างตัดผมสามารถจะตัดเด็กได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างควรมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยแค่ใจเย็นก่อนก็ได้ใจเย็นไม่ทำลายความรู้สึกเด็กมาเราจะเด็กก็คือไม่บังคับไม่ไปแบบไปล้อเขาหรือว่าไปบังคับอะไรเงี้ยก็คือตัดไปชิวๆหลอกล่อพูดเล่นกับน้องอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นทรงได้ไหมต้องตัดมุมนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำร้ายจิตใจเด็กต้องทำไงถ้าส่วนตัวหนูนะคะเด็กโดยธรรมชาติแล้วน้องจะกลัวแบตเตอรี่ก็จะขึ้นกันไกลก่อนเสียงนี่ใช่แต่ว่าหนูจะแบบปล่อยให้น้องเล่นไปก่อนแล้วก็แอบเข้าไปตัดทีผือแบบค่อยๆตัดเล็มๆทีละนิดเลยพอถ้าใช้กันไกลแล้วน้องไม่ได้ร้องก็พยายามใช้จนเกือบจบงานเลยเด็กจบใหม่ช่างผู้หญิงประสบการณ์น้อยเราก็มาเชิญอะไรบ้างกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้คือมันคนละโลกกับร้านตัดผมธรรมดาเลยเพราะว่าในราคาที่แพงแล้วลูกค้าก็จะคาดหวังแต่เราก็พยายามเซอร์วิสไม้ให้ดีที่สุดเราจะรู้ได้ยังไงมันจะเป็นมีเซนส์อะไรสักอย่างว่าเฮ้ยน้องนี้ไม่ได้ว่ะคนนี้ไม่ต้องดิ้นแน่ต้องดื้อแน่เลยว่ะทุกคนเลยค่ะไม่ใช่บางคนส่วนมากอ่ะติดจากคันตัดแรกๆอาจจะนิ่งแต่พอตัดไปมาเขาจะแบบคันแล้วไม่อยากคุมผ้าทุกคนค่ะเราก็เลยจะรู้ว่าเนี่ยมันมีถึงเวลาที่น้องจะดิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูออกแต่ว่าที่ร้านเนี้ยตัดเร็วหรือจะตัดเนี้ยถ้างานมันต้องออกมาดีที่แบบว่าเดินรอบร้านหรืออะไรแบบนี้เราก็จะอาจจะขอเวลาเพิ่มหน่อยแต่ว่าก็เดินตามน้องก็ค่อยๆตัดไปสไลเดอร์1ทีแล้วก็มาตัด1ทีก็มีต้องทําได้ทุกอย่างมีสกิลนะครับใครที่มีลูกมีหลานนะครับสนใจมาติดต่อได้ร้านมิวสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมันมีปัจจัยอะไรยากอีกผู้ใหญ่จะเป็นคนบอกเอาตรงนี้เราต้องเอาใจผู้ใหญ่หรือเอาใจเด็กอะไรยังไงส่วนมากก็จะเอาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนต้องมาคอยบอกว่าในช่างต้องแบบนี้แบบนี้นะสุดท้ายอยู่ในร้านนี้2ปีละประสบการณ์โชคโชนมากตัดมากี่หัวละทั้งหมดเคยคร่าวๆไหมเดือนประมาณเดือนไม่ค่อยได้นับแต่ส่วนใหญ่ก็เยอะนะคะที่นี่เป็นร้านตัดเล็บที่ลูกค้าเยอะมากยิ่งถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบคนช่างต่อ1คนจะตัด10 78หัวเลยสิ่งที่ร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นเลยก็คือจะไม่บังคับน้องจะไม่อารมณ์เสียตัดด้วยความรักแล้ว
คนจะมีความอ่อนหวานสกิลทั่วไปมีเหมือนกันหมดแต่สิ่งพื้นฐานที่สิ่งที่มีมากกว่านั้นคือเรื่องของ EQ เรื่องของความรู้สึกที่ต้องมีบียอนมากกว่าช่างทั่วไปการบริการต้องแบบถึงจริงๆอ่ะใช่ช่วงช่างโชว์นะครับมาดูกันนะครับว่าช่างพีทนะครับจะตัดเด็กอะไรคนไหนผมทรงอะไรวันนี้ตัดผมทรงอะไรครับก็จะตัดเป็นไซส์พาร์ทปกติเราเคยเห็นไซส์พาร์ทผู้ใหญ่นะวันแล้ววันนี้นะครับเป็นเทปอีก1เทปนะครับที่จะได้ดูไซส์พาร์ทแบบเด็กนะครับเราดูกันนะครับว่าช่างผู้หญิงคนนี้นะครับจะตัดผมทรงไซส์พาร์ทของเด็กผู้ชายจะเป็นยังไงติดตามชมนะครับวิวด้านงานตัดทุกซอยเลยตัดทุกซอยเลยก็คือต้องทำงานกับเด็กนี่คือต้องทำงานให้เร็วที่สุดนะไม่มีแพทเทิร์นแล้วนะเอาให้เร็วที่สุดก็บอกว่าเทปทอมบาร์เบอร์เทปนี้จะเป็นเทปที่คึกคักมากมีเพลงรัวๆให้ฟันลองตัดผมที่ส่วนเกินอยู่นะครับจากตีนผมขึ้นมานี่คือเกณฑ์ผมที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อบนิ่งมากๆไม่งั้นนะไม่ได้อย่างนี้เนี่ยโดนไอแพดจบข่าวสะกดจิตไปแล้วคือเราต้องปิดจอเป็นด้านๆนะตัดขึ้นทรงเก็บรายละเอียดซอยปิดจอไปเลยเป็นด้านๆเราเพียงสังเกตว่าไม่มีการตื่นใจเด็กครับเล่นได้แบบตามสบายอย่างนี้คือเด็กเขาไม่มีแผลในใจไงถ้าเราไปล็อกคออะไรอย่างเงี้ยโหลำบากเลยอ่ะตอนนี้ผมมาสนุกกับน้องอีกผมเล่นเยอะมากไงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเป็นการทำงานที่แม่นและเร็วมากๆนะครับเพราะว่าน้องจะมีความจั๊กจี้ด้วยแล้วก็อยู่ไม่นิ่งด้วยนะครับต้องแบบแม่นมากถือว่าเร็วมากตัดได้เกือบเสร็จข้างนึงอ่ะลูกค้าเนี่ยที่เป็นเด็กมาตัดเนี่ยจะเยอะวันไหนบ้างเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะเยอะสุดนี่คุณเดินขอเชิญคุณอาเต้มาหน่อยคุณอาเต้สวัสดีครับคุณอาเต้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่ชักชวนพีทเข้ามาอยู่ร้านนี้คุณอาเต้จะถามหน่อยในการตัดผมเด็กเนี่ยในเทคนิคของเรานี่มีอะไรบ้างน่าจะแบบใจเย็นก่อนอันนั้นแรกๆเลยแล้วก็แบบมีความแบบทำงานกับเด็กได้อะไรเหมือนเรื่องสกิลอะไรเงี้ยเราสามารถมาพัฒนาได้ฝีมือกับการควบคุมอารมณ์อันไหนสำคัญกว่ากันอารมณ์ครับอารมณ์ใช่ไหมเพราะเด็กแต่ละคนก็แบบต่างกันเยอะมากครับบางคนก็นิ่งบางคนเจอ iPad ก็นิ่งกันแต่บางคนก็ยังอยากเล่นอยู่ดูครับของเล่นที่ร้านมาเต้พามาดูขลกของเล่นที่ร้านเด็กบางคนก็จะแบบเบื่อง่ายบางที5นาทีเขาก็อยากจะเปลี่ยนแล้วนี่เรามีตักรถด้วยนะเรามีแบบเล่นกับรถด้วยนะมีรถอะไรบ้างมีรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใส่จักรยานมอเตอร์ไซค์ยูสุปเปอร์ต้ายามาฮ่าฟีโร่วิโก้วีออสเอาไหมถ้าขาดรถเลยเอานี้ไปก่อนเอากลับพี่พีทเลยเทปนี้ก็จะเป็นเทปเปิดโลกของช่างบาร์เบอร์ที่ดูต่อเนี่ยแล้วจะมาดูบรรยากาศแล้วฟีลลิ่งของการตัดผมเด็กมากกว่าในเชิงเทคนิคว่าเราจะแบบขึ้นทรงเบอร์อะไรยังไงนี่คือการรับเบอร์ประจักษ์ประสบการณ์จริงการตัดผมเด็กของคุณพีทนั่นเองมีหลายที่หลายแบรนด์อ่ะมีคุณแม่คนหนึ่งบอกว่ามีร้านนึงที่แบบว่าต้องล็อกอะไรเงี้ยเน้นตัดเร็วโอ้ยทำร้ายจิตใจเด็กแล้วนะใช่หลับตาไว้ครับตอนนั้นแหละเก่งมากอ๋อน่ารักลูกดูทำแม่ยังตื่นอยู่ก็จะเซ็ตไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่เพราะว่าขั้นตอนแบบการจะต้องมุม
อันนี้อันนี้คือไม่ได้ใช้เลยคือจะต้องแบบใจข้างหน้าขึ้นมาแค่นั้นเลยชอบตรงนี้ไหมชอบค่ะสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel ครับผมแล้วนั่นก็คือสีมือเงินจากผมไซพัสของเจ้าพีชนั่นเองครับผมช่วยฝากร้านหน่อยครับค่ะก็มิวคิดซาลอนนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2นะข้างร้านไอศกรีมติดต่อจองคิวได้ที่ LINE Official นะคะ @milkis ทางเพจก็ติดตามมีเลยค่ะมิวคิดซาลอน and nail ค่ะเปิดปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดกี่โมงครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับมาเชิญใช้บริการกันได้นะครับต่อจากกันไปนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจาก Barber Brand นะครับมอบให้ช่างผีด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็มีของBaby Doggoด้วยนะครับจากเกาหลีนะครับรายการ Top Barber นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี Barber Brand นะครับBaby Doggoครับ Top Supermarket Beauterium Angel นะครับรายการ Top Barber อัปโหลดตอนใหม่ทุกๆวันเสาร์นะครับติดตามได้2ช่องทางทางแฟนเพจ Barber Brand Format Official และทาง YouTube Channel นะครับตามนี้เลยกดมันทุกปุ่มเลยครับกระดิ่ง Subscribe อะไรยังไงกดให้หมดเลยแล้วคราวหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงติดตามเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ